กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันที่4221606แล้วก็ฝากข่าวถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะแบรนด์เพิ่มเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันนะคะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้แค่คุณผู้ชมค่ะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777นะคะเป็น10สายแรกในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะก็รับไปเลยกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งผู้ที่เป็นผู้โชคดีก็จะต้องใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็สามารถโทรเข้ามาลุ้นกันได้นะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะ SMS ต่อมาคุณชู21ธันวาคม2516นะคะเวลาเกิด18นาฬิกาตรงค่ะวันศุกร์อยากเปิดร้านขายสลัดดีหรือเปล่าแล้วก็บุตรเป็นยังไงสลัดสลัดนะครับก็คือของรับประทานของกินนั่นแหละก็ของกินมันมีเงื่อนไขนะครับหนึ่งในแง่ทำเลที่ตั้งก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ในตลาดตรอกซอกซอยในโรงเรียนในห้างในมอที่ทำเลที่เหมาะสมและอย่างหนึ่งก็ควรจะมีเป็นลักษณะการขายส่งนะคือหมายถึงว่ามีการจอดมีการเดินทางไปฝากขายตามร้านรวงต่างๆถ้าคุณทำได้จึงจะสมรูปแต่ถามว่ามีอะไรเด่นกว่านี้ไหมพระหัตถ์สวยกว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับยาวิตามินนะครับเครื่องสังฆพันธ์หรือแม้กระทั่งการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์บุตรพึ่งพาได้ยืนยันว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่2สิงหาคม2534นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันศุกร์เพิ่งแท้งลูกไปนะเมื่อไหร่จะท้องอีกนานไหมคะถ้าเกิดว่าท้องอีกเนี่ยจะมีโอกาสแท้งหรือเปล่าก็ตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงพุทธะเสียใจด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องที่หลุดไปต้องเรียนอย่างนี้นะด้วยพื้นดวงเนี่ยเกณฑ์ของการมีบุตรก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีไม่ง่ายแล้วก็มีแล้วน้องก็สุขภาพอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับฉะนั้นถ้าถามผมนะ26แน่นอนฮะถ้าเพิ่งหลุดผมว่าคุณหมอคงให้พักนะช่วงนี้และจริงๆในดวงก็อยากจะบอกว่า27เนี่ยก็อย่าเพิ่งตั้งครรภ์นะแม้กระทั่งยี่เข้าอีก2ปีเสร็จๆเลยแหละนะจังหวะยังไม่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้ย่าง28ค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันนะช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าแล้วก็ในช่วงเวลาที่จะปรึกษาคุณหมอใกล้ชิดเนี่ยหรือว่าจะลงทุนทำอะไรก็ย่าง28นั่นแหละนะยังพอมีโอกาสแต่วงเล็บนะพื้นชะตามียากอันนี้เผื่อใจไว้ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่4ธันวาคม2538นะเวลาเกิด 11:30 นาทีวันจันทร์ถามว่าน้องจะเรียนจบหรือเปล่าต้องระวังเรื่องอะไรบ้างการคบเพื่อนเป็นยังไงตอนนี้ทุกข์กับลูกมากค่ะคืออย่างนี้ถ้าถามว่าไม่ได้ว่าเพื่อนเขาไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้ช่วยเสริมสนับสนุนกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกณฑ์การเรียนปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหนื่อยใจก็ได้นะแล้วก็อาจจะต้องใช้ความพยายามมากปกติของน้องเขาเนี่ยแต่ยืนยันว่าพื้นฐานนิสัยใจคอถึงจะดื้อรั้นเอาแต่ใจบ้างแต่ลึกๆเป็นคนที่จิตใจอ่อนนะแล้วก็โลเลอาจจะถูกดึงได้ง่ายเหมือนกันนะครับของน้องเขาปีนี้ถ้ามีโอกาสแนะนำให้เขาทำบุญก็บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งการดูแลกับบุตรหลานไม่ถึงลูกคุณนะลองมีระยะห่างให้กันบ้างนะความสัมพันธ์มันอาจจะดีขึ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทมนวันนะคะ10สิงหาคม2535เวลาเกิดเที่ยงวันจันทร์ถามว่าชื่อเก่ากับชื่อใหม่อันไหนดีกว่ากันแล้วก็จะเริ่มค้าขายเสื้อผ้าจะไปรอดหรือเปล่าเหมือนกันสถานที่ตั้งนะอย่าอยู่สแตนด์อะโลนไม่เอาในตลาดในตึกในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในห้างในมอพวกนี้แล้วก็เน้นขายส่งเป็นหลักเน้นวอลลุ่มหรือขายผ่านโซเชียลอันนี้จะช่วยเสริมจะมีหน้าร้านเพื่อเป็นจุดคอนแทคก็ไม่ว่ากันแต่สถานที่ตั้งจะต้องเป็นแบบนั้นชื่อดีหรือไม่ชื่อเก่าเนี่ยคืออรณีไม่ดีชื่อใหม่คือทมนวัน
อันนี้ก็คือใช้วรรคสีนำไม่มีสระนะครับทะมนวานเดี๋ยวลองดูว่าเลขกษัตริย์สวยหรือไม่ก็เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินามสกุลนามสกุลโพประสาทค่ะประสาทเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเป็นคู่หนี้สินหาใหม่ใช้หลักการเดิมนะส่งมาเดี๋ยวตรวจให้ SMS ต่อมาค่ะคุณสมัยนะคะ25พฤษภาคม2511เวลาเกิดบ่าย2โมงวันเสาร์ทำเสริมสวยกับเย็บผ้าไปบ้านเป็นยังไงบ้างตรงกับวันเสาร์ทั้งเสริมสวยทั้งเย็บผ้ากับดาวดวงเดียวกันนะครับนะศุกร์เป็นสีมหาอุดก็เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆก็เหมือนกันครับก็สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะตอกซอกซอยในตลาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับบ้านเป็นอย่างไรก็ปีนี้พันธุเป็นสีนะไม่ได้บอกเลขบ้านมาเอาเป็นว่าปีนี้ถ้าอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีขึ้นก็ลองทำดูนะครับหรือว่าถ้าอยากจะมองหาทำเลใหม่ๆก็มีโอกาสจะได้เจอสถานที่ที่น่าสนใจครับSMSต่อมาค่ะSMSต่อมาคุณเพชรรัตน์นะคะถามในเรื่องของเลขบ้าน444สวยเป็นเลขตองแต่ว่าดาวทุกดวงมันมีทั้งบวกและลบอะไรที่มากเกินไปมักจะต้องมีสิ่งที่พึงระวังอยู่เสมอพุธเนี่ยใจอ่อนใจดีทำบุญแต่บางครั้งอาจจะช่วยเหลือคนไม่ขึ้นนะทำบุญกับคนไม่ขึ้นจะช่วยใครดูให้ดีๆครับทะเบียนรถ3442เป็นคู่มิตรแล้วก็คู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตนะคะ5ตุลาคม2512ค่ะเวลาเกิด2:35 ทีวันอาทิตย์ระวังอะไรบ้างควรทำบุญอะไรแล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะก็เป็นคนวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับปีนี้กาลีจี้ไปที่เรือนคู่อาจจะมีปัญหาสมาชิกภายในบ้านก็ได้นะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพของคนรักหรือในแง่ความสัมพันธ์กับคู่ครองของคุณเนี่ยปีจรนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดนะครับอันนี้คือการทำบุญเสริมแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังตอบครบแล้วนะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณสุกฤตนพค่ะเกิดวันที่27พฤศจิกายน2523นะคะเวลาเกิด3:27 วันพฤหัสบดีงานทำอะไรดีค่ะปฏิทินพฤหัสนะครับงานที่เด่นที่สุดดาวอาทิตย์สวยสุดเลยนะครับดาวอาทิตย์ก็หมายถึงพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอีกกลุ่มหนึ่งนะลักษณะพวกงานด้านการขายการเป็นคนกลางในหน้านะครับหรือว่าลงทุนทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสื่อสิ่งพิมพ์ตำรับตำราอุปกรณ์สื่อสารครับแล้วก็การเงินถามว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะแต่อลีเป็นกาลีช่วงนี้ก็ความจริงปี2ปีนี้ไม่ควรลงทุนใหญ่นะเพราะตอนนี้เกณฑ์เงินเสียหลังวันเกิดเกณฑ์งานก็ไม่ค่อยดีซื้อมีดโกนก็ได้นะที่ร้านสะดวกซื้อใน8อันถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดบริจาคทุนการศึกษาครับรถสีแดงถูกโฉลกไหมคะดีที่สุดทะเบียนรถ8804ก็นี่แหละติดขัดเรื่องเงินมีปัญหาสุขภาพบ้างไหมนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะ3เลขหน้าเบอร์โทรศัพท์มี3หมายเลขค่ะจะให้อาจารย์เลือกนะ96 9368ความจริงใช้ได้2เลขแรกนะ93หรือ96ก็ได้แต่68ไม่เอานะครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็ครึ่งเดือนหลังก็มีไม่เยอะไม่ชุกเท่ากับเหมือนครึ่งเดือนแรกนะครับซึ่งในส่วนของครึ่งเดือนแรกนั้นณวันนี้วันพุธที่14ก็ยังสามารถประกอบการมงคลได้นะแต่ช่วงเวลาเช้าคงผ่านไปแล้วล่ะเดี๋ยวลองดูนะครับวันต่อมาวันจันทร์ที่19ตุลาคมวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถนะที่เหลือดำเนินการได้ทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะเริ่มต้นเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่มันหมายแต่งงานนะครับการประกอบการมงคลช่วงเวลาที่ดีที่สุดเนี่ย 15:31 ถึง 16:00 นซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเลิกบนเป็นมหัตถโนเลิกนะเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้านะครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28วันนี้เป็นวันฟูนะครับกาลโยกเป็นวันธงชัยดีทั้งเลิกล่างและกาลโยกก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 ถึง 17:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับวันนี้ก็มี2เงื่อนไขหลีกเลี่ยงการออกรถอัคคนิโรธตกที่ภูเขานะที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 ถึง 13:30 แต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับ
ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะส่วนใครที่อาจจะพลาดชมรายการไปนะหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังเองก็ตามเนาะเข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เวนวักทีวีไทยแลนด์นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้คุณผู้ชมได้เจอหรือว่าติดตามกันบ้างนะก็เข้าไปที่Facebook Fanpage นะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้นะ Miracle Channel TV แล้วก็ฝากด้วยนะคุณผู้ชมที่จะส่งข้อมูลดวงชะตาเข้ามาทางอีเมล address ทางเว็บบอร์ดหรือว่าจดหมายนะข้อมูลดวงชะตาที่ส่งเข้ามาก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะวันที่เดือนพศเวลาเกิดเช่นเดียวกันแล้วก็รบกวนเป็นเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่จะต้องมีการซักถามกันจะได้ติดต่อกลับไปสอบถามกันได้นะคะแล้วก็ใครที่มีคำติชมแนะนำรายการต่างๆนะก็บอกเล่ากันเข้ามาก็แล้วกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อยากที่จะเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์นะเข้าไปในส่วนของ Facebook เข้าไปในส่วนของทางอีเมลเองนะก็อย่าลืมนะส่งข้อมูลกันเข้ามาก็แล้วกันนะติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมค่ะอย่ามีเงินเพลินใจแทบไร้ทุกข์ซื้อความสุขได้สมอารมณ์หมายซื้อสิ่งนำอำนาจทาสหญิงชายแต่ซื้อตนให้พ้นตายไม่ได้เลยเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ